จู่ๆมีงงทั้งงงทั้งโกรธคือหลายอารมณ์ผสมกันไปหมดเลยอ่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเอาฉันนั่งของฉันอยู่ในร้านดีๆจู่ๆป้าคนนี้มาถมน้ำลายใส่แล้วก็ต่อว่าเธอด้วยค่ะรปภ.ไปเรียกมาเดินมาถมน้ำลายใส่กูเฉยเลยกดอะไรอีกกูนั่งอยู่ในร้านมันเดินมาถมน้ำลายใส่กูเนี่ยไม่สมควรปล่อยเข้ามาไงไม่ได้นั่งไปอยู่ในร้านนู่นนะจู่โจมเดินเข้ามาเลยอ่ะคือคลิปนี้ถ่ายหลังจากที่ป้าถมน้ำลายไปแล้วนะก็มีการลุกมาต่อว่ากันอย่างที่เห็นเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าของคลิปผู้เสียหายผู้หญิงเนี่ยเขาบอกเขานั่งอยู่ในร้านเฉยๆจู่ๆป้าคนนี้นี่อ่ะมาเนี่ยในชุดผ้าถุงแล้วก็หิ้วของมาเพียบเลยป้ามาถมน้ำลายใส่เธอก็เลยวิ่งหนีออกจากร้านพอออกมายังเจอป้ายืนอยู่ไม่ไปไหนแล้วก็ด่าเธอแบบตามคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเธอบอกแบบนี้เธอคาดนะว่าป้าคนนี้น่าจะมีปัญหาทางจิตป่วยจิตโอ้คือเธอโกรธมากเลยอ่ะต้องป่วยอยู่แล้วไหมจู่ๆเดินมาถมน้ำลายใส่ทั้งที่ไม่รู้จักกันนะคะแต่ก็สงสัยว่าแล้วทางห้างเนี่ยให้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยสุดท้ายก็แยกกันไปคนเขาก็มาดูเสียงดังโวยวายลั่นห้างเลยวอนครอบครัวป้าต้องช่วยดูแลด้วยนะคะใช่คือห้างให้เข้ามาได้ยังไงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าครอบครัวรู้หรือไม่ปล่อยออกมาจากบ้านแล้วมามีพฤติกรรมแบบนี้ก็ถือว่าต้องดูแลกันใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้